ใครมีปัญหาตะคริวที่ขามากๆหรือบ่อยตามคลิปนี้ได้เลยนะครับประสาริตาปาโดอุตานอัสนะเราจะเรียนนี้ช่วยคุณเลยแน่นอนหายใจเข้ายกแขนขึ้นโอเคหายใจออกแบนฟอร์เวิร์ดตึงมากเลยใช่ถึงไม่ได้โอเคใช้บล็อกก็ได้นะครับหายใจเข้าหายใจออกนะประมาณ30ครั้งเออได้เลยถ้ารู้สึกเหนื่อยก็โอเคแบนโยนีนะครับดีมากทำแบบนี้โอเคต่อไปนะครับขาขวาไปข้างหลังอัชวาสัญจารันอาสนะยกขึ้นเลยโอเคหลังจากนั้นยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแบนฟอร์เวิร์ดโน้มตัวไปข้างหน้าจับได้ก็ดีมากเลยจับไม่ได้ใช้บล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้เลยยกศีรษะขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นหายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้านะสุดท้ายต้องใช้แบบนี้เลยถ้าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ try นะหายใจเข้าหายใจออกดีมากๆนะครับโอเคเราต้องฝึกโยคะทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงและตะคริวมีปัญหาในที่ข้าทุกอย่างจะดีขึ้นเลยแล้วเวลาเหนื่อยมากๆโอเคต้องทำ butterfly ดีมากๆแล้วทำพระนายามะใครไม่เห็นวิดีโอเลยพระนายามะแอดไลน์ทักแอดมินเราจะให้ทุกๆวิดีโอลิงก์เลยนะครับเรามีมากกว่า300 400วิดีโอแล้วนะครับทุกวิดีโอมีประโยชน์มากๆคนต้องฝึกโยคะทุกวันได้เลยนะครับเจอกันที่คลิปหน้าสั่งได้เลยทริฟลาแอดไลน์ทักแอดมินนะครับ